วางขนาดนี้มันก็เอาป้ายหนงชัดๆมันติดไปเลยเด่นมากเลยแล้วเราเปิดบะหมี่หนงไอ้บอกเขาหน่อยว่าตุ้มเลยกินหมูแดงเหรอเป็นไงเป็นไงหลุดเลยหลุดเลยแช่แช่นี่แช่อะไรครับเนี่ยทำไมหมูลุยขนาดนี้อ้าวเฮ้ยธรรมดาหรอกเราเอาไว้เป็นความลับนะเป็นน้ำยาก่อนกระดูกอยู่แดงไปเนี่ยพ่อคุ้มไว้แย่มือเลยถ้าไม่ตายวันนี้มันจะสะสมไปเรื่อยๆโอเคไหมรวมๆแล้วชอบไหนบ้างมันมีหนองเนื้อนี้อร่อยกว่าวางบังตีนกูหมดเลยนะข้าวมันก็มีอันเดียวกลับมาอีกแล้วโอ้ยบะหมี่หนองอีกแล้วเหรอเนี่ยตอนแรกอ่ะคอนเทนต์ของเราที่ผมดูในตารางเราเนี่ยคือคุณจะพาผมไปเตี๋ยวเต็มตีนใช่ไหมใช่แต่ว่าผมไม่ยอมหรอกเพราะว่าผมชอบกินบะหมี่ผมไม่กินไก่คุณสายบะหมี่หนองอยู่แล้วนี่บะหมี่ผมก็เลยจะมาซื้อบะหมี่ไปกินที่นู่นดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วผมสายซาลาเปาชูศักดิ์อยู่แล้วเราแบบว่าเอ้ยเราไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่วันนี้แต่ไหนว่าคอนเทนต์เรามันต้องไปที่นู่นใช่ไหมว่าเดี๋ยวเราเข้าไปแต่ผมไม่ยอมเอาบะหมี่ไปกินที่นู่นดีกว่าเอาบะหมี่ก่อนผมไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวผมบอกคุณแล้วไม่กินก๋วยเตี๋ยวไก่สวัสดีคนดูอ่ะเนี่ยรับชมแก้วแตกและวันนี้ฮะเราก็อยู่กันที่นครนายกแต่ว่าเดี๋ยวเราไปที่เตี๋ยวเต็มตีนกันแต่ว่าผมต้องเอาบะหมี่ก่อนอย่างว่าเดี๋ยวเราเดินไปเอาบะหมี่ก่อนเพราะว่าผมไม่ชอบกินนะไปก่อนเอาบะหมี่ไปกินที่เตี๋ยวเต็มตีนกันแล้วเดี๋ยวเรานัดพี่เจี๊ยบแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วใครลูกชายคนแรกคอนเทนต์ใหม่ครับติดอกติดใจนะบะหมี่หนองเนี่ยคุณมากินประจำเลยนะคนนี้จะไปกินเตี๋ยวเต็มตีนนะอ๋อเตี๋ยวคุณเจี๊ยบแบบผมเพิ่งกินมาเนี่ยเกาเพิ่งแดกเนี่ยแม่ครับคือตอนแรกทีมงานผมเนี่ยเขานัดผมไว้ก๋วยเตี๋ยวเต็มตีนเนี่ยผมบอกไม่เอาผมเอาบะหมี่นองจะกินบะหมี่นองผมจะเอาชูซาลาเปาชูสักโอ้จะกินซาลาเปาชูสักด้วยจะเอาไปดิไม่ยอมแต่ว่าวันนี้คือต้องไปถ่ายก็เลยเฮ้ยเอาบะหมี่ไปกินที่นู่นดีกว่าคือเอาบะหมี่นองกับซาลาเปาชูสักไปกินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเต็มตีนใช่ร้านสั่งบะหมี่สั่งบะหมี่โต๊ะ40เลยลูกโต๊ะ40ไปโต๊ะ40นะรู้ป่ะเนี่ยโต๊ะ40โต๊ะไหนไม่รู้ครับไม่รู้มึงยักหน้าทำไมเนี่ยไปโต๊ะ40เดี๋ยวสั่งเรียบร้อยขอถ้วยใหญ่ๆเลยนะเอาไปโปรโมทที่เตี๋ยวเต็มตีนเอาต้องเอาซาลาเปาไปด้วยนะเอาผมไม่ก็บอกแล้วไม่กินไก่แบบตุ๋นต้องกินหมูแดงสายนี้เดี๋ยวคุณก็เข้าร้านนั้นไม่ได้หรอกจะไปร้านนู้นก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวไก่ไปให้กันคือเราชอบบะหมี่หนองแกมาทำบะหมี่หนองเพื่อจะไปกินที่นู่นก็ทีมงานเขานัดไว้ที่นู่นน่ะเนี่ยอ๋อมันนัดกันผิดหรือเปล่าหรือว่าทีมงานตั้งใจผิดที่เนี่ยผมมาแบบมาหลายมาบ่อยแล้วก็เลยเนี่ยเปลี่ยนจากเปลี่ยนที่บ้างแต่ผมบอกเฮ้ยผมไม่กินไก่ชอบกินหมูแดงมากกว่าเอาหมูแดงงั้นเอาหมูแดงไปใส่ก๋วยเตี๋ยวเต็มตีนได้ยังไงก็โอเคนะได้นะอ๋อแล้วแต่นะโอเคป่ะล่ะเส้นที่ไหนเหนียวบานะเส้นเดี๋ยวแวะซื้อชายสี่ก็ได้ตรงไหนก็ได้นะลูกนะนี่ครับได้เรียบร้อยแล้วครับเงาสั่งเต็มที่ครับแต่ไปกินที่เตี๋ยวเต็มตีนเตี๋ยวเต็มตีนครับแน่นอนแน่นอนตอนนี้ก็จะโดนตีนที่นู่นไปโดนตีนที่นู่นเลยสั่งอาหารที่นี่ใช่ไปยืมโต๊ะที่นู่นใช่ไปยืมโต๊ะที่นู่นเตรียมตัวได้เลยขอบคุณมากครับผมไม่ถ้าเกิดว่ามาทำให้เราเสียเวลาทำอาหารกินเนี่ยนะก็คือให้หลานไปส่งหลานที่รถได้เลยแล้วก็จะซื้อเราไม่ได้กินที่นี่ด้วยก็ไม่รู้ไปวางกลางโถกลางคางหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมจะเอาไปตั้งเลยตั้งแล้วก็กินอยากได้แค่ถุงหรือเปล่าเราก็ไม่แม่นใจไงก็ไม่บอกก็ถามครั้งแรกวันนี้ไม่มีรถมาให้ลองเหรอเนี่ยรถจะเอารถมาให้ลองรถแรงๆนั่นน่ะไปแล้วผมไปฝากที่ถึงทิศน้อยด้วยนะโอ้ได้ครับอย่าลืมว่าฝากเดี๋ยวนี้พาไปโดนเครื่องใหม่นะน้อยทิศน้อยครับคิดน้อยนะฮะตอนนี้พุ่งกลับจะคิดมากอยู่เลยเข้าวันที่24ครับเข้าที่ออก25ออก25ตอน3โมงเย็นอุ้ยไม่ไหว25ปีหน้า5ปีขอบคุณมากครับโด่งไปเดี๋ยวก่อนจ่ายตังค์ยังเนี่ยจ่ายตังค์ยังจ่ายตังค์ก่อนเฮ้ยดูให้ดีนะจ่ายตังค์ยังเอาวันนี้ลูกวันนี้พอดีเรารอพ่อกับแม่มาก่อนเพราะว่าพ่อกับแม่เขามาจากบ้านแล้วเขาก็กำลังจะไปนครนายกเราก็เลยมาแวะทานข้าวกันที่ก๋วยเตี๋ยวเต็มตีนกับสักรินดาลาวนี่มันจะโดนตีนพี่เจี๊ยบไหมเนี่ยเอาตรงๆเนี่ยแต่ว่าเราไม่อยากกินไก่ไงเพราะกลัวเป็นเกาต์งั้นอโหน่งบอกว่าไปกินมาเนี่ย2-3 วันเนี่ยเริ่มปวดเข่าแล้วป้าป้าป้า
รอพ่อแม่มาด้วยเดี๋ยวเข้าไปบอกว่าผมผ่านนครนายกว่าเนี่ยมาจากนครนายกซื้อมาประฝากพี่เจี๊ยบด้วยไปนี่ครับเดี๋ยวรอพ่อกับแม่มาก่อนพอดีพ่อเขาบ่นไว้ว่าครั้งที่แล้วเขามากินแล้วเขาปวดเท้าอะไรเนี่ยที่บะหมี่หนองมาฝากนั่งกินที่นี่คืออะไรนะเอาบะหมี่หนองครับมากินที่ร้านใช่ครับนี่ก็มีนงช้าๆเขาบอกสิ้นฤทธิ์สุดยอดมากเลยก็ไม่ได้ว่าหรอกนะแต่ว่ามันไม่มีใครทำไม่ได้ว่าแต่มันไม่เคยมีใครทำกันนั่นเองแต่ก็ไม่ได้ว่าหรอกไม่ได้ว่าเลยใช่ไหมกินได้เหรอกินได้ครับพอดีคุณเด้งเขาบอกเขาจะกินซาลาเปาชูตักกับบะหมี่นงอย่างเดียวเลยแต่ว่าจะมากินที่ร้านนี้ใช่คือนัดกันที่ร้านนี้ครับแล้วทำไมไม่นั่งกินที่นู่นให้อิ่มหรือว่าไอ้แล้วก็เขาอยากนั่งบรรยากาศร้านนี้ครับก็ไม่ว่าแต่ไม่มีใครทำแค่นั้นเองก็ไม่ว่าหรอกมึงก็นั่งกินได้กับพ่อมึงก็นั่งได้เขาบอกเขากินครั้งที่แล้วไปแล้วปวดเท้าก็มันก็เป็นตีนไก่มันก็อุปทานมันเป็นอยู่แล้วเข้าใจหรือเปล่ามันพักผ่อนน้อยเขามันก็ขึ้นเป็นธรรมดาพักผ่อนน้อยด้วยพี่นี่ก็แปลกเหมือนกันก็มีแต่ลูกค้าใหม่เห็นไหมล่ะลูกค้าเก่าก็เป็นเก่าเหมือนกันแหละขอรับลูกค้าวอล์กอินใหม่ตลอดเวลาเลยใหม่ลูกค้าเราไม่ค่อยกลับมาแล้วหน้าใหม่ๆทั้งนั้นสังเกตดูนะลูกค้าเก่าก็จะรักษาเก่ากันไปวันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบเดี๋ยวรอพ่อกับแม่มาก่อนนะมึงเอาอันนี้มาขอบคุณกูด้วยครับนี่ฝากด้วยครับให้ห่อหนึ่งแล้วอันนี้เดี๋ยวผมไม่กินกับพ่อกับแม่เอามาฝากด้วยครับโอ้โหมีน้ำใจไอ้เหี้ยหน้าถีบหน้าแล้วเกิดไอ้เหี้ยหน้าถีบหน้าแล้วเกิดนะฮะเนี่ยฮะโอ้โหหลานชายนะครับกับพ่อมันนะครับพี่แท่งนะฮะเอามาฝากครับกำลังมานะฮะแล้วมันหิ้วอะไรมาฝากอยู่หรือไม่ต้องไม่มีครับพอดีเนี่ยก็แก้ปัญหาเรื่องเกากันไปก็คือกินซาลาเปาชูตักกูคิดว่าเป็นเฉพาะพ่อมึงมึงก็เป็นกันนะเป็นเออเดี๋ยวผมมานั่งกันนะครับตรงไหนก็ได้เลยครับที่นี่เลยที่นี่เลยไม่ได้มึงนั่งได้ก็นั่งไม่ห้ามหรอกแต่มึงเอาบะหมี่หนองมาฝากกูไอ้เหี้ยหน้าถีบหน้าแล้วเกิดไอ้เหี้ยหน้าถีบหน้าแล้วเกิดเดี๋ยวเราคุณพ่อครับเดี๋ยวเดินมาอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวไปตั้งโต๊ะกันก่อนครับไม่สั่งอะไรกินได้เลยเหมือนมาบ้านเป็นงานบวชเลยมาช่วยร้านที่ร้านค้านะรู้ป่ะเดี๋ยวสั่งครับเมื่อกี้มีอะไรมั่วบ้านงานตุ๋นไก่ถึงสุดกินนัวมั่วบ้านงานเออแหน่ไงแต่มึงเตรียมมาขนาดนี้ไม่ต้องสั่งหรอกขาดอย่างเดียวนั่นคือป้ายร้านหนงคือมีใช่ไหมมีหนงอันนี้ถึงนั้นก็คือใช่เลยเป็นช็อปของเขาเลยเป็นช็อปของเขาจริงเขาให้มาพร้อมเลยเขาบอกว่าจะมาก๋วยเตี๋ยวเต็มตีนเขาบอกให้เอาถ้วยมาด้วยมาส่งเสริมมาทัดถกคั้นเองมาอันนี้ก็คือเป็นน้ำฝรั่งซึ่งคัดอย่างดีต้องปลูกเองจากสวนออร์แกนิกโอ้ยไม่กินเลยกันนะโอ้ยลองกินดูก่อนแล้วก็ติชมได้อร่อยก็อร่อยไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยน้อมรับต้นฝรั่งต้นไหนเนี่ยฝรั่งอิตาลีแม่อร่อยใช่ไหมลูกเลยอร่อยบอกว่าอร่อยเลยคือได้อร่อยจุ๊บกรูไปหน่อยนะแล้วได้ตัวนี้นะจุ๊บกรูแจ่มเลยจุ๊บกรูไปแล้วได้ตัวนี้ชุ่มเลยเจริญชัยเก็บไปไม่ไว้ใจลูกทำไมจะไม่มีมันจะต้องไปกินขนมจีนกันหมดทุกคนเลยเนี่ยถ้าร้านพี่เปิดถ้าร้านขนมจีนก็เปิดนะเอาเสียขนมจีนไม่มีคนเลยเนี่ยนี่คือปัจจัยที่ว่าพี่ยังโอ้ยังไม่ครับเพราะว่ามันแต่มันเป็นเส้นผ่านก่อนแม่นครนายกแล้วก็เขาต้องกินนี่หรอเปล่ามันอยู่คนละเส้นกันไม่ใช่หรออยู่เส้นเดียวกันเลยมันเดียวบอกว่าเป็นทางผ่านใช่ไหมทางผ่านผู้ถูกลูกใช่เป็นทางผ่านลูกเอาผ่านไปเลยเรารีวิวก๋วยเตี๋ยวไก่กันแล้วกินไม่ต้องกินหรอกมันไม่อร่อยหรอกมันไม่โดนปากหรอกไปกินขนมจีนกันไปไม่เอาไม่กินหรอกทำเป็นกินง่ายดูแลมันน่าจะง่ายสาวน้ำพริกมาให้ไม่กินแล้วเวลาให้เปิดไปก่อนประมาณ2ปีนะจะหลุด2ปีก็ทิพย์แล้วนะให้ผมอิ่มตัวกันนะอ๋อให้อิ่มตัวอีก2ปีก่อน2ปีครึ่งไม่ได้พี่เขาเพิ่งทำตรงนี้ใหม่ตรงนี้คืนเลยตรงนี้คืนก่อนเพราะตรงนี้ซึ่งลงไปหน่อยเอาป้ายหนกช้าๆมันติดไปเลยเด่นมากเลยสรุปแล้วเราจะมารีวิวไอ้เตี๋ยวจริงหรือว่าตอนแรกบอกว่าเก็บ
จ็บข้อขาอะไรกินอันนี้มันก็เลยเอามาเอาซาลาเปาชูสังมะเขือแล้วก็บะหมี่แหลงด้วยเอามาให้รีวิวเนี่ยแล้วก็ให้ดูมันเป็นอยู่แล้วเชื่อไหมว่าไก่เนี่ยกว่าจะได้ตีนมันเนี่ยมันนานนะเว้ย3เดือนปกติก็จะได้ไก่ตัวใหญ่ๆใช่ไหมแต่ไก่คุณเนี่ยตัวเท่านี้ตัดตีนเลยบำรุงตีนอย่างเดียวตีนไม่กระบวมอย่างเดียวเลยแต่ตัวเท่านี้เน้นตีนตีนตัวแค่นี้เราไม่ได้เยอะเหนือมันปวดรัดก้าเขาจะไม่กินกระดองให้กินแต่ขาเหมือนกันเอาในนี้คุยกับเจ้าของร้านไก่ตัวเท่านี้แต่ตีนตัวตีนใหญ่เราเน้นตีนโอเคไหมโอเคไหมตีนเป็นไงบ้างรีวิวเลยก็รีวิวก่อนแต่พ่อมากินหลายรอบแล้วเขามาบ่อยแล้วเขาติดบอกติดใจตัวพี่หนกเองเขาก็มากินตีนแต่เขาไม่บอกสื่อเขากลัวเสียแบรนด์เขาอ๋อเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยตัวเองเปิดร้านแล้วมาที่กูไปกินเนี่ยโอ้โหแบบถ่ายรีวิวแนะนำเป็นไงเป็นไงหลุดเลยหลุดเลยแช่นี่แช่อะไรครับเนี่ยทำไมมึงลุยขนาดนี้อ้าวไม่ธรรมดาหรอกเราเอาไว้เป็นความลับนะเป็นน้ำยาก่อนกระดูกมีแดงไปเนี่ยพ่อปูไว้แย่มากเลยมันจะไม่ตายวันนี้มันจะสะสมไปเรื่อยๆมันจะอ๋อมันจะใช้ระยะเวลาแต่ใช้เวลาต้องกินไปเรื่อยๆด้วยด้วยน้ำยาก่อนกระดูกเลยเราแค่บอกเลยว่าอร่อยคือเข้าปากแล้วมันก็ปุ๊บออกมาเป็นงี้เลยนี่อันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้คือตีนแซ่บแสบส่วนตีนแซ่บแสบส่วนนี่ก็เหมือนกับซุปเปอร์ขาไก่ซุปเปอร์ตีนไก่แต่ของเราจะใช้น้ำซุปน้ำซุปของเราน้ำซุปน้ำซุปรีบพูดของเราใช้มะนาวไม่ได้ใช้มะนาวแท้ด้วยมะนาวแท้มีสดจากสวนปลูกเองด้วยเนี่ยกูจะบอกมะนาวจากสวนเพ่งแบบมีของกูต้องเอาเนี่ยบอกปลูกเองก็แล้วอ่ะดีไหมพี่เท่งมีมะนาวเอามาส่งที่ร้านได้นะมีพอกินไหมเนี่ยแล้วก็รวยตายแล้วกูอันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเรามีตีนที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมียทำน้ำจิ้มซีฟู้ดได้อร่อยเราให้ชื่อตีนว่าตีนโคตรซีนเดี๋ยวเรามีตีนตุ๋นของเราแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดโอเคไหมรวมๆแล้วชอบไหนบ้างมันมีหน่องเนื้อนี้อร่อยกว่าวางบังตีนกูหมดเลยนะข้อมันก็มีอันเดียวไก่ทอดเขาชอบนี้มันรสชาติจัดจ้านดีเบียร์ละขวดไก่นี่นะโอ้โหจังเลยนี่แหละนี่ก็ถือว่าเป็นกับแก้มเหมือนกับอะไรได้นะนี่ก็เป็นกับแก้มด้วยกับแก้มได้เป็นกับแก้มได้ของกินเล่นได้ส่วนมากคนก็จะสั่งแล้วก็ทั้งจะเป็นยำยำกินนัวมั่วไปอันนี้ก็คือใส่ปลาร้าอันนี้แล้วอันนี้คือประวัติก็คือเหลือจากที่ทางร้านเมื่อก่อนร้านมันไม่ได้ขายดีแบบนี้มันก็เหลือมาแหม่มก็มาทำให้กินเอามาคลุกกับปลาแหม่มทำแก้มที่บ้านเลยแก้มเบียร์แก้มเหล้ามันก็เลยกลายมาเป็นยำตีนนัวมั่วบ้านไหนคือเมนูมึงจำยากกับยาวจัดเกิดขึ้นที่เลยแต่ก็โอเคแหละแล้วเราเปิดบะหมี่หนงไอ้บอกเขาหน่อยเพราะว่าชุ่มเลยกินหมูแดงเหรอแพ็กเกจมันดีนะพี่โด่งหมูแดงนี่เออให้บอกอันหนุ่มหน่อยว่าแพ็กเกจโอเคไหมเฮ้ยโอเคเดี๋ยวรีวิวด้วยนี่คือกล่องเป็นอย่างนี้แล้วมาแล้วก็อันนี้ผมมาคนเห็นแต่ในร้านเลยว่าอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงหรืออะไรแล้วก็มีเป็นอันนี้น้ำราดกับเกี๊ยวโอ้เปิดยากด้วยเปิดยากไอ้เหี้ยมันยากไปมันกินยากนี่ไงเขาไม่ใส่ถุงพลาสติกกระจกเลยโอเคเปิดไม่ยากหรอกอู้ยากว่ะทำน้องเปิดไม่ได้ได้แล้วได้แห้งครับแม่แห้งครับแม่นี่ถ้าน้ำจะใส่ยังไงถ้าน้ำนี่น้ำนี่เขามีน้ำแยกมาใส่ถ้วยมาให้เลยเฮ้ยมีเกี๊ยวด้วยนี่เราเอาน้ำซุปพี่ใส่ได้ไหมได้ครับได้อร่อยเหมือนกันครับเอาน้ำซุปเราใส่เนี่ยก็จะดีเหมือนกันนะเพราะน้ำซุปเขามันเป็นน้ำซุปกระดูกหมากระดูกหมามันหลงร้านเรามันกินไม่ได้อ่ะตรงนี้ให้พ่อมารีวิวแล้วให้พี่เจี๊ยบฝากร้านหน่อยครับอยู่ตรงไหนตรงไหนร้านเราอยู่ที่คลอง4ธัญบุรีมุ่งหน้านครนายกนะฮะเลี้ยวซ้ายไปเลยนะครับซอยโรงเรียนสวนกุหลาบ1กิโลครึ่งก็จะถึงร้านเลยอยู่ซ้ายมือเปิดตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 5:00 น.ก็บอกก่อนว่าพอใกล้ถึงคลอง4แล้วชิดซ้ายก่อนนะเพราะว่ามันพอข้ามสะพานคลอง4ปั๊บมันก็ต้องเลี้ยวซ้ายเลยหักศอกเลยอ๋อใช่มันอยู่ตรงคอสะพานพอดีถ้าเลยนี่ถือว่าพลาดแล้วนะถ้าเลยไปไหนต่อถ้าเลยไปไหนต่อเลยก็ไปบ้านบีบีโนงมันกินไม่ได้
โอเคครับขอบคุณพี่เจ๊มากมากครับวันนี้ที่แบบว่ามาให้มารีวิวด้วยโอเคตกลงถ้าเลยไปเลยไปก็ไปขนมกินไม่มาเลยมีมามีหนงด้วยมีหนงด้วยโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแบ๊ดด้วยไอ้นี่มันฉลาดเงี้ยมันดักก่อนเลยอ่ะหัวเลยอ่ะหัวเลยเอาให้อิ่มเลยอ่ะเอาให้อิ่มเลยโอเคเดี๋ยวผมไปกินนี่กินติงกันต่อเตี๋ยวเต็มติงครับทุกคนฝากไว้ด้วยช่องแกงแบ๊ดเดี๋ยววันนี้มารีวิวเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านสวนเดี๋ยวไปกินต้มไม่เจอกันครับแกงแบ๊ดบ๊ายบาย